เจมี่บูเฮอร์ที่แท้ที่หายจากจอถูกผู้ใหญ่ในวงการใส่ร้ายแบบนี้เจมี่บูเฮอร์ที่แท้ที่หายจากจอถูกผู้ใหญ่ในวงการใส่ร้ายแบบนี้เชื่อว,ว่าแฟนละครต้องคุ้นชื่อและคุณนหน้าเธอเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงสาวมาดร,ร้ายเจนนี่บูเฮอร์เพราะเธอมีผลงานคับคัง่งอาทิเงาวโศกเงาปริศนาคนตาทิพย์คุณแจ้วกระเพราไก่คุณชายไข่ดาวห้องหุ่นเจ้าสาวกลัวฝนรหัสหัวใจและอีกมากมาย ก่อนที่เธอจะหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีหลายปีแล้วล่าสุดเจมี่บูเฮอร์ได้เคลื่อนไหวในโลกออนไลน์อีกครั้งผ่านแอปทิกตอรพร้อมเปิดใจถึงเหตุผลที่เลิกเล่นละครโดยเธอเล่าว,ว่ามันเกิดเหตุการณ์ใหญ่หลวงเกิดขึ้นสําหรับเธออาจจะไม่ได้ออกหน้าสื่อแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือเจมี่ไปร่วมงานกับบริษัทหนึ่งและเขาก็สนับสนุนเราเพื่อให้ได้ประโยชน์งานของเขาเราก็ทํางานเต็มที่ซึ่งในวงการไม่มีใครทํางานกับใครได้ตลอด จู่ๆวันที่เจมี่ไปร่วมงานกับที่อื่นไปถ่ายละครที่สุขุมวิทก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาพร้อมกับสามีผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเข้าไปนั่งคุยกับผู้จัดละครที่เธอเล่นและมีการพูดใส่ร้ายดิสเครดิตทําให้ผู้จัดเกลียดเจมี่เขาถือวิสาสะยึดเอาคําว่าเจมี่บูเฮอร์ไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาถ้าเจมี่ไม่ทํางานกับเขาก็ไม่มีสิทธิ์ทํางานกับคนอื่นซึ่งเจมี่มองว่าแอท i จ u ดแบบนี้มันคือ,อนธพานและไม่อยากยุ่งกับคนแบบนี้ แต่พอยิ่งหนีเขาก็ยิ่งทำร้ายเราเพื่อที่จะให้เราสมสารไปทำงานกับใครไม่ได้เลยต้องกลับไปหาเขาโดยเฉพาะเหตุการณ์งานเลี้ยงของช่องที่เขาไปนในโต๊ะที่มีผู้บริหารช่องใหญ่ๆและพูดให้ร้ายเราสารพัดว่าเจมี่ขายบริการทำงานไซส์ลายเขาพูดว่าเชื่อเขาสิเขาไปเช็คมาแล้วว่าเจมี่ทำงานแบบนี้จริงๆและส่งเด็กไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งณนะตอนนั้นไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่ไม่เชื่อเขาแถมทุกวันนี้เจมี่มาทำติ k กตอกเขาก็ยังตามมาส่องส่วนในวงการบันเทิงถ้าเจมี่ไปเล่นละครที่ไหนเขาจะยกหูหาทีมงานและใส่ร้ายเจมี่ด้วยเรื่องที่เป็นเท็จและประ,ะจักหลักฐานใดๆทั้งนี้เจมี่ยังได้ทิ้งท้ายฝากถึงบุคคลดังกล่าวว่าฉันจะบอกให้เธอก็แค่คนกระจอกกระจอกคนหนึ่งที่เอาบารมีคนอื่นมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายคนที่เขาอยู่สูงจริงๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอก เขาต้องบริหารจัดการให้พาวเวอร์ของเขามันดำรงอยู่และไม่ใช่วิธีการที่เธอทําอย่างนี้ฉันไม่ฟาเธอเล็กๆกหรอกนะมันไม่สมมงฟาดก็ฟาดตอนที่อาวุธครบมือไม่ดีกว่าหรอเตรียมหาประเทศสำรองไว้บ้างนะคะเพราะคนอย่างเธอติดคุกไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองข้าวเปลืองน้าเปล่าๆไม่ต้องกลัวนะจ๊ะก็มีรองรับอยู่แล้วมาเป็นโสเภณีอย่างที่เธอเป็นทุกวันนี้ของต้องทาอาชีพเอาเด็กไปขายบริการอย่างที่เธอใส่ร้ายฉันนั่นแหละ มีหลักฐานตรงไหนบ้างว่าฉันทำอาชีพนี้ใครเป็นคนซื้อคะหลักฐานโอนก็ต้องมีนะคะว่าใครเป็นคนติดต่อมันหาง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าฉันทำแบบนั้นจริงๆจุดประสงค์ของเธอก็รู้อยู่ว่าเธอทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเธออิจฉาที่ฉันเอาชื่อเสียงที่ฉันสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันกับการให้โอกาสของคนอีกหลายคนในวงการบันเทิงเขาให้โอกาสฉันแล้วฉันก็สร้างมันด้วยวิริยะอุตสาหะของฉันฉันทำตรงนี้เพราะว่าฉันเป็นศิลปินที่อุทิศร่างกายเพื่องานศิลปะ คนพวกนี้จะมีศักดิ์ศรีซึ่งเป็นคำที่เธอไม่รู้จักเพราะคนอย่างเธอเขาเรียกว่าโสเภณีที่ทำทุกอย่างได้เพราะเงินฝากบอกสามีด้วยนะคะเราไม่เตือนไม่ตำหนิไม่แก้ไขสิ่งที่ภรรยาไประรานผู้อื่นระวังเขาจะหาว่าเราสมรู้ร่วมคิดปลามันเน่าตัวเดียวระวังมันเน่าไปทั้งตระกูล